องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีค่ะเปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่2ประจำปี2554ค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นและโดยเฉพาะการฟังการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนะคะที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีอีกสมัยที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายทองดีสุขเกิดประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายวันชัยธีระสัตยกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายสุพรชัยจิตตุรงอาภรปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาอบจราชบุรีและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงโดยประธานมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาพร้อมกันนี้นายวันชัยธีระสัตยกุลนายกอบจราชบุรีได้ถือโอกาสแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพุทธศักราช2540กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนเข้ารับหน้าที่ให้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้การบริหารงานนั้นเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา35/4แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพุทธศักราช2540โดยนายวันชัยธีระสัตยกุลนายกอบจราชบุรีกล่าวถึงนโยบายการบริหารราชการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดส่วนท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีรวมถึงการส่งเสริมการศึกษาการกีฬาและสาธารณสุขส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรผสมประสานและเกษตรอินทรีย์ดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริมกันต่อไปได้มีการมุ่งเน้นไปถึงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถนนสะพานหาแหล่งน้ำอย่างทั่วถึงและเพียงพอโดยกำหนดนโยบายไว้6ด้านดังนี้นโยบายด้านสังคมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการด้านสาธารณสุขการกีฬาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการเมืองการบริหารนอกจากนี้นายวันชัยธีระสัจยกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้กล่าวขอบคุณที่พี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเทคะแนนให้ตนเองเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกอบจ. อีกสมัยก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีนะครับที่ได้ให้โอกาสผมนะครับในการเลือกตั้งเมื่อวันที่17กรกฎาคม2554นะครับถึง 151,476 คะแนนนะครับก็คงเป็นคะแนนที่ผมและทีมงานนะครับคงจะต้องทำงานให้กับพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีในวันต่อไปนะครับก็อะไรนะครับที่คิดว่าเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับถ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีสามารถที่จะดูแลหรือช่วยแก้ไขได้นะครับผมในฐานะผู้บริหารและทีมงานนะครับผมนั้นก็คงจะต้องตอบสนองนโยบายของพี่น้องประชาชนทุกคะแนนเสียงมีความหมายนะครับก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจกับผมนะครับในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนะครับก็ขอขอบคุณด้วยความจริงใจครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับอีกรอบนะคะ